วันนี้เพชรลัฟเวอร์บายเจอไฮพามาอยู่ที่กาญจนบุรีค่ะที่นี่มีที่ท่องเที่ยวเต็มไปหมดเกี่ยวกับสัตว์นะคะสัตว์เลี้ยงด้วยค่ะชื่อข้าวโพดต้มครับชื่อข้าวโพดต้มทำไมต้องต้มด้วยอะคะก็ชอบกินข้าวโพดต้มอะครับเป็นพันธุ์อะไรคะเป็นชิวาว่าครับชิวาว่าหรอประหลาดด้วยหรอชอบเล่นตัวเดียวใช่บ้านนมแมวครับหันไปปุ๊บแมว2ตัวหนูคิดว่านี่เราอยู่อียิปต์หรือเปล่าวิหารแมวสฟิงค์แต่เป็นเวอร์ชั่นแมวอันนี้น่ารักมากนอนอย่างนี้ทั้งวันแล้วก็จะไปเคาะประตูตอนดึกๆก็จะขอนอนด้วยเหมือนกันพอน้ำแข็งชอบจับนกนั่งมองนกมองจิ้งจกนะนั่นแหละนั่นแหละเป็นอย่างนี้จะพี่บอกเป๊ะเลยอ่ะชอบไปขี้เกียจโพสท่าโชว์รู้ว่าใครมาล้อมน่ะเนี่ยมันรู้มุมกล้องมันเมินเราหันไปทางนู้น